มาแชร์เครื่องหนีบผมเครื่องม้วนผมที่สามารถพกเดินทางได้ทั่วโลกเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงเคยเกิดปัญหานะพกที่หนีบผมหรือว่าพกที่ม้วนผมไปนะคะแล้วมันไม่ร้อนทุกคนหรือว่ามันร้อนช้านะคะสาเหตุเนี่ยเพราะแรงดันไฟของเครื่องทำผมที่เราพกไปคือที่บ้านเราใช้220โวลต์เนาะแต่ว่าต่างประเทศเช่นไต้หวันเขาใช้แรงดันไฟแค่110โวลต์นั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เครื่องหนีบผมที่เราพกไปบางเครื่องเนี่ยมันใช้การไม่ได้ที่นู่นนะคะวันนี้อ้อก็เลยจะมาแชร์นะคะทั้งเครื่องหนีบผมแล้วก็เครื่องม้วนผมนะคะที่อ้อพกเดินทางไปแทบทั่วโลกนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกประเทศมาฝากสาวๆกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะอย่าลืมกด follow กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปอ้อด้วยนะคะวิธีการเลือกซื้อเครื่องหนีบผมนะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆที่เราจะนำไปใช้ในต่างประเทศนะทุกคนก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าประเทศที่เราจะไปนะคะเขาใช้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่220โวลต์นะคะส่วนใหญ่โซนเอเชียจะอยู่ที่101ถึง110นะคะถ้าเราซื้อเนี่ยแนะนำให้ซื้อแรงดันไฟอยู่ที่100ถึง240โวลต์นะคะจะสามารถใช้ได้แทบจะทั่วโลกเลยค่ะวันนี้เรื่องหยิบ3ตัวที่อ้อมีนะคะแล้วก็ใช้เป็นประจำมาฝากเพื่อนๆนะคะรับรองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ตามหรือว่าเลือกซื้อ3รุ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้แน่นอนไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือ3เครื่องที่อ้อใช้เป็นประจำนะคะเรามาเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยคืออ้อใช้มาประมาณ 4-5 ปีแล้วทุกคนใช้แบบบ่อยมากๆใช้จนไอเนี้ยมันเยินเลยนะมันไม่สามารถล็อกปิดล็อกเปิดได้แล้วนะคะเพราะว่าน้องแก่มากแล้วเวลาพกไปอ้อก็จะม้วนไปทุกคนนี่มันจะได้ไม่อ้านะคะเครื่องนี้ที่อ้อชอบเนี่ยเพราะว่าใช้ได้ทั้งหนีบผมนะคะแล้วก็ม้วนผมไปในตัวเลยคือถ้าสมมติว่าเราข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักกระเป๋านะเราก็ไม่สามารถพกไปแบบทั้งแบบเป็นแกนม้วนแล้วก็เป็นที่หนีบที่หนีบในตัวนะคะอ้อก็จะพกตัวนี้ไปนะคะเลอซาช่ารุ่นนี้นะคะทุกคนเป็นรุ่นโมเดล1027นะทุกคนนี่เนี่ยทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะเขียนพวกรายละเอียดของเครื่องม้วนผมนี้นะคะว่ามีกำลังไฟเท่าไหร่นะคะมีแรงดันไฟเท่าไหร่เครื่องนี้จะอยู่ที่100ถึง240โวลต์นะคะทุกคนซึ่งมันก็ครอบคลุมในประเทศที่เราจะใช้แทบทั้งหมดตัวนี้เนี่ยแกนเขาจะเป็นแกนเซรามิกนะคะเป็นแผ่นเซรามิกเคลือบทัวมาลีนนะทุกคนมันทำให้ผมเราอะคือเวลาทำแล้วมันลื่นแล้วก็ผมไม่เสียนะทุกคนตรงจอตรงนี้เขาจะเป็นจอ LCD นะคะสามารถทำความร้อนได้สูงสุดถึง200องศาเซลเซียสนะคะที่ใช้นะคะเขาก็จะมีแบบปุ่มเปิดปิดให้นะคะปุ่มเพิ่มความร้อนทำความร้อนนะคะแล้วก็อันนี้เขาเหมือนเขามีปุ่มที่แบบเป็นเทคโนโลยีสำหรับไอออนิกนะคะทุกคนป้องกันผมชี้ฟูเวลาที่เราแบบม้วนไปเลยเนี่ยมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตอันนี้สามารถใช้กดปุ่มนี้ได้นะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะหนีบได้ทั้งผมแห้งแล้วก็ผมเปียกเลยนะคะสมมติว่าเราสระแล้วพอมันแบบเปียกหมาดๆเนี่ยเราสามารถหนีบได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะกดเปิดให้ดูนะคะเราก็กดเปิดตรงนี้พอเปิดปุ๊บอะทุกคนมันจะขึ้นไปที่180องศาเป็น default นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้น้อยกว่านี้ก็กดลบไปลบองศาตรงนี้ไปนะคะนี่เราก็กดลบไปแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มมากกว่านี้เราก็กดเพิ่มไปเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนเราหยิบมาช่อหนึ่งแล้วก็หนีบฟุ๊บแล้วก็ดึงลงมาแฟบเนาะเขาก็จะตรงแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็เวลาเราหนีบเราดึงเลยเนี่ยผมเราอ่ะคือด้วยความที่เขาเคลือบต่างๆนานามามันทำให้ผมเราลื่นนะคะแล้วก็ไม่เสียมาค่ะมาต่อกันที่เครื่องที่2นะก็คืออันนี้ทุกคนเป็น Vivid & Vogue นะคะยี่ห้อ Vivid & Vogue เขาเนี่ยเป็นแกนม้วนผมนะคะขนาด 26mm นะคะเป็นแกนเล็กนะทุกคนแต่ว่าช่วงแกนเนี่ยจะยาวกว่าปกตินะที่อ้อกดซื้อเพราะว่าตอนนั้นอ้อซื้อเพราะอ้อผมยาวแล้วก็อยากได้หลอนเล็กๆนะคะอ้อกดมาอ้อไม่ได้เห็นตัวจริงของเครื่องนะคะแล้วก็อ้อเห็นในโฆษณาคำโฆษณาของเขาเขาเขียนว่าใช้งานได้ worldwide เลยนะทุกคนแต่ว่าอ้อก็เลยทักเขาไปว่าตัวนี้แรงดันของเครื่องมันเท่าไหร่เขาก็บอกว่า220ค่ะคุณลูกค้าทีนี้อ้อก็เลยบอกว่าเอ้ย220แล้วมันโปรไวได้จริงเหรอและแอดมินก็ตอบอ้อกับบอกว่าใช้ได้ค่ะลูกค้าแต่ว่าเขาจะร้อนช้ากว่าปกติก็คือกว่าจะร้อนนะคือมันช้าต้องเสียบทิ้งไว้อะไรเงี้ยซึ่งทุกคนอ้อเคยมีประสบการณ์โปรไวเหมือนกัน220โวลต์เหมือนกันแต่พอไปถึงอ่ะมันร้อนช้าคือช้าเป็นวันทุกคนมันร้อนแบบคือมันแทบจะไม่ร้อนความร้อนมันไม่สามารถทำ
ผมเราได้อ้อก็เลยเข็ดทุกคนแต่ว่านะตอนนั้นนะอ้ออยากได้ลอนที่เป็นลอนเล็กอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเอาไปแล้วใช้ไม่ได้อ้อก็กะเอาตัวเลซาช่าไปเผื่อเพราะว่าอ้อไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องน้ำหนักกระเป๋านะตอนนั้นนะคะตัวนี้ใช้ไม่ได้นะคะก็ค่อยไปใช้ตัวนั้นใจคิดว่าถ้าสมมติไปใช้ที่อื่นไม่ได้ก็ใช้ในบ้านเรานี่แหละเพราะอ้อก็ต้องทำผมอยู่แล้วนะคะโอเคก็เลยจัดกดมานะคะได้โปรด้วยพอถึงเวลาเดินทางจริงๆอ้อก็เอาไปลองใช้ทุกคนสรุปว่าใช้ได้ทุกคนใช้ได้ปกติเหมือนกับที่เราใช้ที่บ้านเลยคือโอเคเลยค่ะทุกคนแล้วน้ำหนักน้องเขาก็เบาด้วยก็เลยพกตัวนี้ไปได้สบายมากเลยค่ะทุกคนมาต่อกันที่ตัวที่3นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะจะคือ Mods Hair นะทุกคนนี่ยี่ห้อเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยเอาซื้อจาก Donkey นะคะทุกคนเป็นเครื่องม้วนผมแกน32นะคะคืออยากได้ที่ม้วนผมของที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นทริปล่าสุดนะคะก็คือใจแหละอยากจะได้ที่ม้วนผมแกนใหญ่ก็อยากจะได้คุณภาพของญี่ปุ่นนิดนึงนะคะก็เลยไปเดินซื้อนะเลือกหาดูว่าที่มันมีแรงดันไฟที่ใช้ได้ทั่วโลกนะคะก็ไปเจอน้องคนนี้มานะคะจะเห็นว่าเนี่ยแรงดันไฟเขาอยู่ที่100ถึง240ซึ่งแบบมันก็คือใช้กับบ้านเราได้แน่นอนนะคะอ้อก็เลยลองซื้อกลับมาปรากฏว่าคือใช้ดีมากตอนที่แบบม้วนคือลื่นมากไม่กินผมแต่ก็ได้ลอนที่แบบต้องการนะคะที่สำคัญก็คือมันไม่ได้แบบทำให้ผมแห้งเวลาม้วนนะผมอ่ะมันจะแอบมีแบบเงาเงานิดนึงอ่ะราคาน้องเขาอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทคือแบบอ้อว่ามันคุ้มมากคือรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เครื่องนี้มานะคะมาถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีหน้าจอ LDC บอกตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็มีแบบให้เรากดปรับเนี่ยมันก็เปิดปิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวอ้อจะเสียบให้ดูอันเนี้ยมันก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยไฟตรงนี้มันก็จะกระพริบที่ก็คือแบบเราเปิดแล้วอะไรเงี้ยตัวที่เราปรับนะคะปรับความร้อนเนี่ยเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยเนี่ยเขามีเริ่มตั้งให้ตั้งแต่120 ถึง 200 องศานะทุกคนอันนี้อ้อก็จะปรับไปที่160แล้วกันเนี่ยทุกคนคือร้อนเร็วมากเราก็เนี่ยค่ะเราก็จะจับตรงเขามีที่จับให้แบบกันร้อนตรงนี้นะทุกคนเป็นอย่างนี้แกนมันก็จะแบบร้อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวอ้อจะไปลองแกน26ของ Vivid and Look ให้ดูนะคะเผื่อเพื่อนๆต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอันใดอันหนึ่งนะคะจะได้ตัดสินใจถูกทุกคนมาอันนี้เป็นของ Vivid and Look นะคะเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยมันก็คือจะขึ้นหน้าจอแบบนี้แต่เนี่ยเขา default มาที่140องศานะคะอันนี้เอาที่160องศานะคะแล้วก็รอสักแป๊บนึงให้เครื่องเขาร้อนอันนี้เขาจะร้อนช้ากว่าตัวมอสแทนนะทุกคนแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบต้องร้อนแบบนานมากอันนี้นะคะอันนี้ข้อดีคือมันยาวทุกคนแกนมันยาวแต่ว่าความฝืดเนี่ยน้องเขาจะฝืดกว่ามอสแทนนิดนึงนะแต่ก็เทียบแล้วก็ยังถือว่าลื่นกว่าหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดนะทุกคนก็จะเป็นรอนเล็กแบบนี้ทุกคนถ้าเทียบกับอันนี้ก็จะใหญ่กว่านิดนึงอันนี้ก็จะเป็นรอนเล็กถ้าเราได้หวีก่อนมันก็จะออกรอนออกมาสวยกว่านี้นะคะนี่ก็จะแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นรอนใหญ่กว่าหน่อยนึงอันนี้ก็คือจะเป็นรอนเล็กกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาแบบเย็นตัวผมอะเย็นก่อนสักนิดนึงนะคะถึงจะแบบคลายรอนได้หรือถ้าใครแบบว่าไม่อยากให้มันแน่นแบบนี้นะคะก็สามารถคลายได้เลยนะเดี๋ยวอ้อปิดเครื่องแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะจะมาคลายให้ดูโอเคค่ะทุกคนมาค่ะอันนี้ก็คือเย็นแล้วนะอ้อก็จะค่อยๆสางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้รอน26ของตัว Vivid and Wolf ก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันก็จะแบบแน่นๆหน่อยสำหรับใครที่มองหาแกนม้วนผมอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นแบบแกนใหญ่หรือว่าแกนเล็กดีนะคะก็ลองเก็บไว้พิจารณาแล้วกันนะคะก็ครบแล้วนะคะสำหรับเครื่องหนีบผมที่อ้อพกไปใช้ต่างประเทศเป็นประจำนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนบ้างนะคะในการเลือกซื้อเลือกใช้หรือว่าเลือกที่จะพกไปใช้ในต่างประเทศนะคะอ้อพกไปใช้มาแล้วแล้วก็คอนเฟิร์มว่าใช้ได้ในทั่วโลกจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ฝากกดให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ